ะสำหรับวิดีโอชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สองครูก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างหน้าเว็บนะคะเรากลับไปดูที่การออกแบบของเว็บบล็อกนะคะเมื่อเราเข้ามาในส่วนของการแก้ไขของเว็บบล็อกนะคะนักเรียนจะพบว่าตรงเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีเมนูของการสร้างบทความใหม่จะกลับไปดูบล็อกกันก่อนนะคะบล็อกของเราก็คือตอนนี้เดิมเนี่ยเราสร้างไว้2บทความก็คือกิจกรรมโฮมรูมวันที่20และกิจกรรมวันไหว้ครูนะคะวันนั้นที่ครูสอนก็คือสร้างวันที่20เหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าครูคลิกเลือกสร้างบทความใหม่ก็หมายถึงการสร้างโพสต์ใหม่หรือบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใหม่ๆนะคะสมมติครูใส่กรรมศึกษาจะเป็นการทดสอบนะคะไม่แชร์ใน Google Plus นะคะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่3โพสต์เราคลิกที่ดูบล็อกนะคะก็จะมีกิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมหรือโพสต์ขึ้นเป็นโพสต์ที่3เราจะโพสต์ทุกวันก็ได้นะคะถ้าเราโพสต์ทุกวันเรามีเรื่องราวทุกวันเราก็สามารถไปที่เพิ่มบทความใหม่นี่ก็คือการแก้ไขนะคะกลับเข้าไปแก้ไขเราจะไปเพิ่มรูปภาพหรือเพิ่มข้อความได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ความแตกต่างระหว่างหน้าเว็บนะคะหมายถึงหน้าเว็บเนี่ยก็จะใช้ในการเก็บข้อมูลที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะยกตัวอย่างเช่นครูจะลองสร้างหน้าเว็บใหม่ชื่อว่ารู้จักท.6 ตอนนี้ครูกำลังจะใส่ประวัติของโรงเรียนท.6 ลงไปนะคะครูก็เลยคิดว่าถ้าใครที่เข้ามาในดูบล็อกของเรานะคะเขาก็จะเห็นโพสต์ที่เราขึ้นทุกวันอยู่กับโรงเรียนแต่ประวัติของการรู้จักท.6 เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเราควรจะเก็บมันไว้เป็นหน้าเว็บนะคะครูไปเอาข้อมูลมาจากเว็บของโรงเรียนนะคะครูก็คัดลอกมาสมมติว่าเราเตรียมข้อมูลไว้ละเราก็วางลงไปนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้ต้องมีการปรับแต่งไม่ให้มีการใส่จะมีรูปแบบเดิมของเอกสารอยู่ซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยให้เราลองแทรกข้อความลงไปเพื่อที่จะสร้างหน้าเว็บดูก่อนนะคะแล้วก็คลิกที่เผยแพร่อันนี้คือส่วนของหน้าเว็บใหม่นะคะแล้วก็ส่วนของบทความใหม่ก็อยู่ตรงนี้จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บล็อกปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นเฉพาะบทความนะคะแต่เราไม่เห็นหน้าเว็บเพราะว่าหน้าเว็บก็เปรียบเสมือนกับเว็บเพจที่จะเก็บข้อมูลที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงทีนี้เวลาที่เราต้องการให้มันโชว์บนบล็อก
เราก็จะมีรูปแบบในการโชว์ดังต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนไปที่แม่แบบไปที่รูปแบบนะคะรูปแบบตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือรูปแบบที่สัมพันธ์กับบล็อกของเราตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแบนเนอร์หรือเฮดเดอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วจะมีส่วนที่อยู่ด้านข้างนะคะส่วนที่เป็นฟุตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่ด้านล่างก็จะสัมพันธ์กันกับรูปแบบของเรานะคะนี่ก็คือเฮดเดอร์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ลองเปลี่ยนแล้วก็ลองปรับแต่งดูนะคะว่าถ้านักเรียนเพิ่มตรงนี้ปั๊บแล้วก็เพิ่มในส่วนอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็สังเกตนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการทดลองทำแล้วก็สังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้คุณครูจะเพิ่มหน้าเว็บแล้วก็จะคลิกเข้าไปหน้าเว็บโดยการใช้เมนูนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องใช้การเพิ่มGadgetGadgetก็คือส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อให้เราใส่การทำงานต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้เว็บบล็อกของเราน่าสนใจนะคะตอนนี้คุณครูก็จะไปเลือกที่สังเกตเห็นว่ามีหลายแกดเจ็ตมากๆเลยนะคะที่เราจะได้ใช้ได้แก่สไลด์โชว์การฟีดสถิติของบล็อกแล้วก็สามารถใส่ได้นะคะเมื่อกี้ครูคลิกเลือกที่หน้าเว็บนะคะเมื่อกี้ครูบอกครูสร้างเว็บที่ชื่อว่ารู้จักทอ6แล้วครูบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหน้าเว็บเนี่ยมันจะให้ทั้งมันจะให้ default ก็คือค่าปกติก็คือจะเป็นหน้าแรกแต่เราไม่แสดงนะคะเราจะให้แสดงหน้าเว็บที่ชื่อว่ารู้จักทอ6นะคะให้เป็นเมนูครูลองมาเช็คดูนะคะแล้วก็ดูที่บล็อกตอนนี้หน้าเว็บของเราเมื่อกี้เราจะสร้างเมนูเพื่อที่จะคลิกเข้าไปในหน้าเว็บของเรานะคะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าของประวัติที่เป็นหน้าเว็บตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะก็จะสามารถที่จะขยายแล้วก็ลดตัวอักษรต่างๆหรือขยายหน้าของการแสดงผลของเว็บบล็อกของเราได้นะคะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเป็นคลังบทความแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าของเว็บที่เราลิงก์เข้าไปนะคะเรากลับไปที่หน้าของกิจกรรมจิตศึกษาก็แสดงผลของหน้ากิจกรรมนั้นๆ นะคะก็แยกชัดเจนระหว่างโพสต์บทความหรือการโพสต์หน้าเว็บนะคะทีนี้กลับไปที่การออกแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งไปที่รูปแบบนะคะที่เราบอกว่าเราได้ทำการแทรกเมนูแล้วลิงก์ไปยังหน้าของเว็บนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของถ้าจะเป็นเรื่องของฝั่งนี้นะคะครูจะเพิ่มตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะเพิ่มจำนวนของผู้ที่เข้ามาชมเว็บบล็อกของเรานะคะเราก็สามารถที่จะใส่
นี้เราเจอสถิติของบล็อกแล้วก็เพิ่มเข้าไปจะเพิ่มในรูปแบบไหนก็คุณเลือกแบบนี้นะคะเลือกที่มีเส้นกราฟแล้วก็จำนวนคุณก็กดบันทึกที่เราบอกเราเพิ่มตรงนี้นะคะดังนั้นที่สไลด์บาร์ด้านขวาก็จะมีจำนวนการดูหน้าเว็บของเราเพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนก็กลับไปดูที่บล็อกเราก็จะพบว่ามีตัวเลขที่แสดงจำนวนของการดูหน้าเว็บนะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างคลังบทความของบล็อกกับในส่วนของเมนูนะคะเราก็สามารถเพิ่มต่อได้ตัวอย่างเช่นประวัติของผู้เขียนบล็อกก็คือไปเพิ่มหน้าเว็บนะคะแล้วก็ลิงก์มาที่ประวัติของผู้เขียนบล็อกนะคะนักเรียนลองกลับไปทำดูนะคะสำหรับคลิปตอนนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ